ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลามีญาติโยมบางคนได้มาบ่นว่าเด็กๆที่มากับมารดาบิดามักจะวิ่งเต้นซุกซนทำให้เสียสมาธิฟังธรรมไม่สะดวกจึงข้าจะขอร้องญาติโยมที่พาเด็กมาด้วยให้เด็กมานั่งอยู่กับตัวนั่งอยู่ใกล้ๆตัวอย่าไปวิ่งไปเต้นไปวุ่นวายทำให้คนที่เขาตั้งใจฟังธรรมะเสียสมาธิเป็นโทษแก่เด็กเองคือไม่มีมันยากนั่นเองเสียหายให้นั่งให้เรียบร้อยแล้วก็คอยดูเด็กอย่าให้วิ่งเพ่นพ่านเป็นการรบกวนสมาธิคนอื่นอาตมานี่ก็ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคนเขาเห็นเพราะว่าเขานั่งฟังข้างล่างมีอันนี้เด็กที่เดินผ่านผู้ใหญ่นั่งลงให้เรียบร้อยตามผู้ใหญ่ก็จะเป็นการดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาอุทธรณ์มาก็ต้องบอกให้ทราบกันเสียหน่อยแล้วก็มาตั้งใจฟังธรรมกันต่อไปวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมหรือเดือน8นี่ถือว่าเป็นเดือนสำคัญของพระพุทธศาสนาเหมือนกันควรจะเรียกเดือนนี้ว่าเป็นเดือนพระธรรมเดือน6นี่เป็นเดือนพระพุทธเจ้าเดือนกุมภาพันธ์นี่เป็นเดือนพระสงฆ์ก็เป็นวันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เดือน8ที่ควรเรียกว่าเป็นเดือนพระธรรมก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าประกาศธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ที่จะถึงข้างหน้าคือวันที่16เดือนกรกฎาคมเป็นวันเพ็ญเป็นวันตรงกับวันประกาศสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ชาวลูกได้เกิดความรู้ความเข้าใจเราเรียกวันนั้นว่าเป็นวันธรรมจักรเพราะประกาศธรรมจักรกับประวัตนสูตรให้ลูกได้ยินได้ฟังหรือเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาอาสาฬหะคือวันเพ็ญเดือน8แล้วก็มีการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นจึงค่ายจะบอกให้ญาติโยมทราบว่าเดือน8เป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งในรอบปีเพราะเป็นเดือนเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาควรจะได้ถือเอาเดือน8นี้เป็นเดือนที่เราจะได้เข้าถึงธรรมะกันจะได้เข้าถึงธรรมะด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติและช่วยกันชักจูงญาติมิตรที่ยังไม่ลืมตาเห็นธรรมยังไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะให้มาได้ยินได้ฟังธรรมะเช่นเรามาวัดนี่พยายามชักชวนเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงให้มาด้วยถ้าหากว่าเขาไม่มีรถเรามีรถก็ว่ามาไปด้วยกันพารถบรรทุกมาด้วยกันเมื่อคราวหนึ่งเดินทางผ่านเกาะฮาวายซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มีโบสถ์ทางพระพุทธศาสนาหัวหน้าโบสถ์นั่นเป็นชาวอังกฤษท่านก็ดำรงชีวิตแบบพระคืออยู่อย่างง่ายๆแล้วก็เป็นผู้เทศประจำในโบสถ์นั่นพอถึงวันอาทิตย์นี่แกก็เที่ยวขับรถไปรับอุบาสกอุบาสิกาซึ่งอยู่บ้านไกลๆแกมีรถยนต์คันใหญ่แกก็ไปรับคนเหล่านั้นมาฟังเทศพอฟังเทศจบแล้วแกก็ขับรถไปส่งเหมือนกับส่งนักเรียนอย่างนั้นแหละมาถามว่าทำไมจะต้องขับรถไปรับไปส่งด้วยแกบอกว่าเขามาไม่ได้เพราะไม่มีรถยนต์ผมมีรถยนต์ก็เลยขับไปรับไปส่งให้ความสะดวกให้คนเหล่านั้นได้มาฟังธรรมกันก็นับว่าเป็นการทำงานเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในด้านส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจอันนี้ควรจะเป็นตัวอย่าง
แก่เราทั้งหลายที่มาวัดมีรถยนต์มาคนบ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าคนคุ้นเคยกันที่ยังไม่เคยมาวัดเราก็ไปชวนมาเอารถไปรับถึงบ้านเรียกว่าเอาราชรถไปเกยตรงหัวบันไดเลยแล้วก็บอกว่าเชิญขึ้นรถไปสู่สวรรค์กันพามาวัดเรียกว่ามาสวรรค์จะไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับเดี๋ยวเรียกว่าไปนรกกันไอ้นรกนั้นไม่ต้องชวนนั้นไปกันเองแต่สวรรค์นี่มันต้องเข็นต้องลากมาชวนคนมาสวรรค์ให้ได้มาฟังธรรมทีนี้ถ้าว่าได้มาฟังสักครั้งหนึ่งสองครั้งก็ไม่ต้องชวนอีกต่อไปเข้ามาเองเพราะว่าฟังแล้วก็ชอบใจในสภาพแวดล้อมในเสียงธรรมะก็จะได้มาฟังกันต่อไปในชีวิตเราเนี่ยถ้าได้ช่วยดึงเพื่อนเข้าหาพระเข้าหาธรรมะได้สักคนหนึ่งก็น่าจะปลื้มใจว่าเราได้ทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้อย่างน้อยก็คนหนึ่งแล้วเวลาจะดับใจจายตายจากโลกนี้ไปก็จะได้เอาไปเป็นเครื่องเตือนใจว่าฉันได้ทำสิ่งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางชักจูงเข้าหาธรรมะเนี่ยเป็นการบำเพ็ญตนที่ประเสริฐคือช่วยเพื่อนให้ดีเป็นมหากุศลเป็นเรื่องที่เราควรทำได้ทุกคนแม่เด็กๆที่เป็นนักเรียนวันนี้ก็มีนักเรียนมานั่งฟังด้วยเราพยายามที่จะจูงเพื่อนนักเรียนให้เข้าหาความงามความดีเช่นชวนเพื่อนนักเรียนให้เป็นคนขยันในการเรียนให้เอาใจใส่ในการศึกษาเหล่าเรียนให้เป็นคนประหยัดอดออมให้รู้จักเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะพูดจะชวนอย่างไรก็ตามใจแต่จุดหมายมันเป็นอยู่ในรูปนั้นอย่างนี้เรียกว่าเรารักเพื่อนจริงๆเราช่วยเพื่อนจริงๆช่วยเพื่อนด้วยซื้อขนมให้กินหรือว่าพาไปเที่ยวไปเกรเป็นการช่วยทางภายนอกผลยังไม่เท่าใดแต่การช่วยยกระดับจิตใจของเพื่อนให้สูงขึ้นนั่นแหละเป็นการช่วยเพื่อนแท้แล้วก็แสดงว่าเรารักเพื่อนจริงๆคนรักกันนั่นต้องชวนกันในทางดีทางชอบถ้ารักกันแล้วชวนกันไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกในเรื่องที่ไม่เป็นสาระอย่างนั้นหาชื่อว่าชอบพอรักใคร่กันไหมเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่รักกันอย่างแท้จริงแต่รักกันจริงต้องช่วยแนะช่วยเตือนช่วยบอกให้เพื่อนได้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวอย่างนี้เรียกว่ารักกันจริงถ้าเราได้ช่วยกันทำอย่างนี้คนหนึ่งชวนเพื่อนมาสักสามคนอย่างน้อยคนมาวัดก็จะเพิ่มขึ้นคนเข้าหาศีลหาธรรมก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนี่แหละเป็นวิธีการที่จะช่วยให้สังคมมีความสุขมีความสงบเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยชวนกันในด้านดีแต่ว่าชวนกันในด้านร้ายชวนเพื่อนไปกินเหล้าชวนเพื่อนไปเที่ยวไปสนุกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดึงเพื่อนไปสนามม้าไอ้ตัวถูกเตะมาโครงหักแล้วยังไปชวนเพื่อนให้ถูกเตะต่อไปอย่างนี้ทำกันมากแล้วก็ถือว่ารักชอบกันจริงๆจนเราพูดว่าเขารักผมล้มหัวจมท้ายด้วยกันมันจะดีอะไรล้มหัวจมท้ายมันจะดีอะไรเราลองนึกถึงเรือดิถ้าว่าหัวมันล้มท้ายมันจมในเรือนั่นมันจะเป็นอย่างไรมันก็อยู่ก้นคลองก้นแม่น้ำไปไหนก็ไม่ได้อันนี้เรามาพูดว่าเป็นเพื่อนรักล้มหัวจมท้ายก็หมายความว่าเป็นเพื่อนรักให้ชิบหายนั่นเองแล้วมันจะได้เรื่องอะไรขึ้นมาอันนี้เรามันควรจะคิดว่าเรารักเพื่อนจริงแล้วไม่ใช่รักแบบล้มหัวจมท้ายแต่รักแบบให้เรือมันเบาเมื่อเรือเบาแล้วมันจะได้เล่นไปไวๆไปถึงฝั่งคือความสุขความสบายพระพุทธเจ้าท่านก็จัดคำเตือนไว้เรื่องเรือเนี่ยบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงวิทย์น้ำออกจากเรือเรือที่เธอวิทย์น้ำออกแล้วจะเบาเมื่อเบาแล้วก็จะแล่นไปถึงฝั่งคือพระนิพพานได้ง่ายหมายความว่าให้วิทย์เรือเกิดวิทย์น้ำเอาของที่ไม่ดีไม่งามออกจากเรือเนี่ยแล้วเรือมันก็เบาเมื่อเรือเบามันก็ไปถึงฝั่งได้ง่ายในชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันบางทีมันหนักจนไปไม่ไหว
หนักด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่องไม่ดีไม่งามด้วยประการต่างๆไอ้ของชั่วเนี่ยมันเป็นของหนักของดีนั่นมันเป็นของเบาของชั่วมันหนักมันทำให้จมลงไปจมลงไปจนกระทั่งจมดิ่งสู่ก้นเหวแต่ว่าของดีนั่นทำให้เบาเมื่อเบามันก็ไปง่ายถึงปลายทางได้เราจึงชวนจะได้ช่วยกันวิทย์น้ำจากเรือของเราเรือของเพื่อนเห็นว่าเพื่อนคนใดมันแย่แล้วจะเสียผู้เสียคนแล้วเราก็ช่วยกันดึงช่วยกันดันให้เพื่อนคนนั้นได้ลืมหูลืมตาได้เข้าวัดเข้าวาเข้าหาพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้ก็จะเป็นความดีในครั้งพุทธกาลก็มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องนายคฤหัสถ์ทินนายคฤหัสถ์ทินเนี่ยแกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแล้วต่อมานายคฤหัสถ์ทินเนี่ยแกมานับถือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทแต่เพื่อนนั้นยังไม่ได้เข้าหาพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ฟังธรรมยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแกก็ไปเล่าให้ฟังแล้วก็ชวนเพื่อนให้ไปเพื่อนไม่ไปชวนสองหนสามหนเพื่อนก็ไม่ไปวันหนึ่งแกไปชวนเพื่อนก็ยังขัดขืนแกเลยใช้กำลังกันเลยทีเดียวใช้กำลังคือไปดึงมวยผมคนอินเดียก็ไหว้ผมยาวเมื่อแขกซิกไปดึงมวยผมลากไปเลยลากไปเพื่อนนึกในใจว่าเออเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กเสียแล้วเรื่องมันใหญ่เพราะว่าหัวนี่ใครๆเขาก็ถือกันไอ้เพื่อนเรานี่มันจับมวยผมเราลากให้แสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องสลักสำคัญมันอยากให้เราไปคงจะไปดีมีคุณค่าเลยก็บอกว่าปล่อยผมเถอะไม่ต้องลากไปรักขายหน้าเขาฉันจะไปด้วยละนะแล้วเขาก็พาเพื่อนคนนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงที่เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเพื่อนคนนี้เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ฟังเมื่อเทศนาให้ฟังเพื่อนคนนั้นก็เข้าใจในหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเลยประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนายอมรับว่าพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของตนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่แหละเขาเรียกว่ารักเพื่อนจริงช่วยดึงเพื่อนเข้าไปสู่ทางที่ถูกที่ชอบอย่างนี้ก็เป็นนันว่าใช่ได้วันก่อนนี้มีแม่บ้านคนหนึ่งสามีนี่เป็นคนขี้เมาเลยชอบดื่มเหล้าเรื่อยเลยก็อุตส่าห์มาดื่มบนอาตมาไปที่บ้านคือให้ไปเทศที่บ้านเทศให้สามีได้ฟังด้วยสามีก็ทิ้งขวดเหล้ามานั่งฟังไปจนจบนะแต่ฟังแล้วก็บอกว่ายังไม่เลิกนะยังดื่มอยู่อันนี้บอกว่ามันต้องเทศกันหลายหนแบบนี้ก็เรียกว่ามันต้องจะชะล่างนานๆเพราะว่าสิ่งโสโครกมันมากมันหนามันเราซักผ้าที่เปื้อนของโสโครกมากๆ มันต้องคัดนานๆขยี้แล้วขยี้อีกฟอกแล้วฟอกอีกจนผ้าสะอาดคนเรานี่ก็เหมือนกันมันหนักมันหนาฟอกนิดหน่อยมันไม่ออกต้องฟอกกันนานๆหลายครั้งหลายหนให้พามาวัดบ้างแต่ยังไม่ค่อยว่างจะพามาเลยก็ยังไม่สำเร็จตอนทีหลังจะไปพูดอีกเหมือนกันเพื่อชักจูงให้หันเข้าหาความถูกต้องในชีวิตต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคนเรานี่ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องอย่างนี้คือว่าที่ไม่คิดเนี่ยก็เพราะว่าไม่เคยตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรหรือไม่เคยคิดว่าเราเป็นพุทธบริษัทนี่มันเป็นกันที่ตรงไหนเป็นอย่างไรเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทเราไม่เคยคิดเป็นกันไปเรื่อยๆเป็นไปตามเรื่องตามราวเลยไม่ได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงกับเขาเฉลยการเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงนั้นต้องยอมรับนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริงและเมื่อยอมรับนับถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องยอมปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยถ้าเราไม่ยอมปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทได้อย่างไรจะเรียกว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไร
ถ้าเราไม่ได้ทำตามเลยจะเรียกว่านับถือกันได้อย่างไรคนเรานับถือกันมันก็ต้องเชื่อกันฟังกันเขาพูดอะไรเราก็ฟังแล้วเราเอามาปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่านับถือมันเรานับถือพ่อแม่ถ้าท่านขอร้องเรื่องอะไรเราก็งดเว้นเรานับถือครูอาจารย์ขอร้องเรื่องอะไรเราก็งดเว้นเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีเราก็ไม่ฝืนทำสิ่งใดที่พระองค์ว่าดีเราก็ทำสิ่งนั้นถ้าเราทำอย่างนั้นผลที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราคือเราเป็นคนเจริญทางด้านจิตใจคนเราถ้าจิตใจมันเจริญแล้วอะไรอื่นมันเจริญหมดความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบมีความเจริญมีความก้าวหน้าไปในทางที่ดีที่งามมันตั้งต้นที่ใจเนี่ยถ้าใจดีแล้วอะไรมันก็ดีไปด้วยแต่ถ้าใจไม่ดีแล้วอะไรมันก็เสียไปหมดเพราะฉะนั้นจึงต้องฝนฝ่ายในการที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเตือนว่าจงยกตนขึ้นจากหลุมด้วยความไม่ประมาทคืออย่าไปตกอยู่ในหลุมอย่าไปแช่อยู่ในสิ่งโสโครกที่เราตกลงไปแล้วเช่นเราถลำลงไปในคลูนเรารู้สึกตัวว่าถลำลงไปในคลูนเราก็ต้องรีบชักแข้งขึ้นจากคลูนแล้วก็ไปหาน้ำที่สะอาดเอามาชำระชำระล้างให้มันสะอาดหมดจดเราจะได้สบายใจไม่ต้องไปนอนเกาจนนอนไม่หลับอย่างนี้ฉันใดสภาพจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นว่าอะไรมันไม่ดีไม่ถูกไม่ควรตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มาเลือกมาละสิ่งนั้นหันมาประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระศาสนาก็เรียกว่าเราเดินทางไปกับพระอยู่กับพระตลอดไปในเดือนกรกฎาคมเนี่ยควรจะเป็นเดือนตั้งต้นแห่งการเข้าถึงธรรมะเพราะเป็นเดือนที่ธรรมะมันดังก้องลูกก้องในประเทศอินเดียไม่ได้ก้องไปทั่วโลกในสมัยนี้แต่ว่าก้องไปในประเทศอินเดียคนได้ยินได้ฟังกันได้รู้ได้เข้าใจกันแล้วก็ดังก้องมาจนถึงประเทศไทยในสมัยหลังเมื่อพระองค์นิพพานแล้วธรรมะมันก็ดังมาสู่ประเทศไทยเราเกิดมาในแผ่นดินนี้ได้ลืมตาขึ้นก็ได้เห็นพระหูก็ได้ยินเสียงพระแล้วถ้าเราไม่เดินตามพระมันก็ดูกระไรอยู่ได้ยินแล้วไม่ไปเห็นแล้วไม่เดินตามจะเรียกว่าอย่างไรก็เรียกว่ายังเป็นคนดื้ออยู่นั่นเองยังดื้อยังดันอยู่ยังไม่ยอมไปข้างหน้าและเมื่อเราไม่ยอมเดินไปข้างหน้าตามเสียงของพระเราก็จมอยู่ที่นั่นต่อไปไม่มีวันจะก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบได้แต่ว่าพอเราได้เห็นเราเดินตามไปได้ยินเสียงเราก็สนใจฟังแล้วเราก็ตามฟังเรื่อยไปเพื่อเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีความก้าวหน้าในทางหลักศาสนาเป็นการรักษาศาสนาให้ดำรงมั่นต่อไปการรักษาศาสนานั้นก็รักษาด้วยการศึกษาให้เข้าใจด้วยการปฏิบัติตามด้วยการส่งเสริมให้คนอื่นได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปก็เรียกว่าเราบำรุงศาสนาเรารักษาศาสนาให้เจริญอยู่ในใจนั่นแหละเนื้อแท้ในศาสนาเจริญหมายความว่าเจริญอยู่ในใจของเราจิตใจเราดีสะอาดประณีตไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสที่เกิดขึ้นหรือต่อสิ่งยั่วยุอันจะทำให้เราเสียผู้เสียคุณก็เรียกว่าเราเป็นคนเจริญด้วยศีลด้วยธรรมเจริญด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เรียกว่าเจริญแท้ถ้าเจริญแต่เพียงวัตถุเช่นการแต่งกายทันสมัยมีรถยนต์คันใหญ่นั่งมีบ้านหรูหราแต่ว่าจิตใจนั้นยังไม่เจริญเพราะว่าสิ่งที่ตนได้สร้างขึ้นนั้นมันมาจากสิ่งที่มิใช่ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งนั้นมันก็สร้างปัญหาชีวิตให้แก่เราต่อไปคนเรานี่มันต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นธรรมดาเก
คือต้องทำงานทำการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อให้เป็นหลักเป็นฐานเจริญก้าวหน้าต่อไปแต่ว่าคนบางคนนั้นสร้างตัวสร้างตนจากสิ่งชั่วร้ายคือกระทำแต่สิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมด้วยประการต่างๆอันการกระทำที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนั้นย่อมกระทบกระเทือนบุคคลอื่นเมื่อมีการกระทบกระเทือนกันประโยชน์มันเกิดขัดกันขึ้นพอประโยชน์เกิดขัดกันขึ้นก็ต้องทำลายกันใครมีกำลังก็อยู่ได้ใครมีพวกมากก็อยู่ได้อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะว่าต้องใช้กำลังใช้ปืนใช้ดาบฆ่ากันรบรากันเบียดเบียนกันก็ยังอยู่ในเรียกวิสัยของเดรัจฉานอยู่นั่นเองยังไม่เจริญจิตใจยังไม่ก้าวหน้ายังมีเดรัจฉานอยู่ในใจจะยังทารุณโหดร้ายยังใช้เขี้ยวใช้เล็บเดรัจฉานมันมีเล็บมีเขี้ยวสำหรับที่จะกัดที่จะข่วนอะไรกันทำร้ายกันอันนี้มนุษย์นี่มีความเจริญกว่าสัตว์เดรัจฉานประดิษฐ์อาวุธยุทโธปกรณ์ซื้อมาใช้แล้วก็ซื้อเถื่อนซื้อมาอาวุธสงครามก็มีเอามาไหว้ให้ลูกน้องถือไหว้สำหรับป้องกันตัวที่ได้มีลูกน้องถือปูนป้องกันตัวนั้นแสดงอยู่แล้วแสดงอยู่แล้วว่าตัวไม่เรียบร้อยตัวมีศัตรูใครเป็นคนก่อศัตรูขึ้นก็การคิดการพูดการกระทำของตัวนั่นแหละเป็นผู้สร้างศัตรูให้แก่ตัวตัวจึงรู้ว่ามีศัตรูตัวรู้อยู่แก่ใจว่าเรามีศัตรูการที่เรามีศัตรูนั้นแสดงว่าเราเป็นศัตรูกับเขาเราเป็นพิษเป็นภัยแก่เขาก่อนเมื่อเราเป็นศัตรูเป็นพิษเป็นภัยแก่เขาเราก็เลยกลัวว่าเขาจะทำร้ายเราเมื่อความกลัวมันรุนแรงขึ้นก็ทำร้ายคนที่ตัวนึกว่าจะทำร้ายตัวเสียก่อนเรียกว่าเอาเสียก่อนเพื่อตัวจะได้อยู่ได้แล้วเมื่อทำลายคนนั้นลงไปแล้วตัวจะเป็นสุขหรือจะมีความสบายจะนอนหลับเป็นสุขหรือเปล่านอนหลับก็ไม่เป็นสุขก็อะไรเพราะว่าไอ้คนที่ตายไปนั่นมันไม่ได้เกิดมาคนเดียวในโลกหรือไม่ได้เกิดจากโครงไม้แต่มันเกิดจากคนจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีพี่มีน้องมีลูกพี่ลูกน้องมีพัดมีพวกแต่นี่เมื่อพวกของตัวถูกทำร้ายลงไปคนที่อยู่ก็รู้ว่าถูกทำร้ายถูกเบียดเบียนเขาก็ต้องมุ่งประหัตประหารคนที่มาทำร้ายพวกตนต่อไปเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าชัยยังเวรังปัสสวติทุกขังเสติปราจิตุผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้นอนเป็นทุกข์คนชนะนะนอนมาก่อเวรก่อภัยก่อเรื่องให้มันยาวออกไปส่วนคนแพ้นะนอนเป็นทุกข์เป็นทุกข์ว่าแม้เรามันเสียเหลี่ยมคราวนี้ทำให้เขาลบเหลี่ยมเราได้เรามันเสียเกียรติเสียชื่อไปในคราวนี้นอนเป็นทุกข์แล้วก็คิดต่อไปว่าจะทำยังไงเพื่อกู้เหลี่ยมของตัวคืนจะทำอย่างไรเพื่อจะไอ้ปราบไอ้คนนั้นได้หาวิธีนอนไม่เป็นสุขไอ้ส่วนคนชนะก็ไปนอนเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะว่าตนได้สร้างกรรมสร้างเวรไว้สร้างปัญหาไว้เลยไม่มีความสุขทางจิตใจไปไหนก็ระแวงภัยจะกินก็ระแวงภัยจะนอนก็ระแวงภัยมีคนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเคยไปที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ไปกินอาหารรับทานอาหารที่บ้านเจ้าพ่อคนหนึ่งขณะที่นั่งรับทานอาหารนั้นนอกบ้านมีมือปืนยืนล้อมอยู่ข้างมันนอกบ้านหลายคนด้วยกันแล้วก็เจ้าพ่อน่ะกินฟังมองไปทางหน้าต่างกินแล้วมองไปทางหน้าต่างดูกินไม่เป็นสุขเลยนะต้องมองหน้าต่างบ่อยๆทำไมจึงมองหน้าต่างบ่อยๆมองว่ายามมันอยู่หรือเปล่าหรือว่าใครจะแอบเข้ามาแทนยามแล้วจะเอากระสุนมากำนันตนขณะกินอาหารนี่แสดงให้เห็นว่ากินไม่เป็นสุขแล้วเวลานอนก็ไม่เป็นสุขเหมือนกันก็ต้องมีลูกน้องมานอนอยู่ข้างๆวางปืนไว้ใกล้ๆตัวยืนทิ้งเหล่านี้น่ะมันช่วยให้มีความสุขได้อย่างไรมันมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจมีผู้ชนะก็เป็นทุกข์ผู้แพ้ก็มีความทุกข์คนที่ไม่ทุกข์นั่นคือคนที่ไม่เอาชนะใคร
และไม่ทำใครให้แพ้ตนนั่นคนเป็นสุขคนเป็นสุขคือคนที่ไม่สร้างเวรสร้างกรรมให้แก่ใครๆมันก็อยู่สบายไม่ค่อยจะมีปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราจะได้ยินข่าวปรากฏบ่อยๆเช่นทางภาคเหนือนี่จังหวัดลำปางนี่มีมากฆ่ากันบ่อยๆทำไมจึงฆ่ากันบ่อยที่ลำปางเรื่องฆ่าฝิ่นไม่ใช่เรื่องอะไรฆ่าฝิ่นฝิ่นเถื่อนดังนั้นฆ่าฝิ่นเถื่อนบ้านช่องหรูหราใหญ่โตทางเลยถนนรถไฟไปเนี่ยก่อคานะมีบ้านสวยๆนั่นเลื่อนแต่ก่อไฟนะพวกฆ่าฝิ่นทั้งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนได้เงินจากการฆ่าฝิ่นร่ำรวยสร้างบ้านใหญ่ๆโตๆแต่ว่าเปล่านอนไม่เป็นสุขทุกคนมีความกลัวหวาดระแวงเพราะว่าเคยหักหลังเพื่อนไว้บ้างอะไรต่ออะไรไอ้คนฆ่าของเถื่อนนี่ย่อมมีการหักหลังกันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะก็ใจมันเป็นเถื่อนแล้วมันจะไปซื่อกับใครได้มันไม่ซื่อรับผลนี่สุดมันก็สร้างภัยสร้างเวรแล้วคราวนี้ก็ถูกยิงถูกฆ่ากันไปเพราะภัยเวรอย่างนี้เมืองเพชรบุรีนี่ก็ยิงกันบ่อยๆได้ไปศึกษาไปถามแล้วว่าที่ฆ่าที่แข่งกันนั้นล้วนแต่เป็นคนที่เคยบงการฆ่าคนอื่นมาแล้วทั้งนั้นไม่ฆ่าเองน้อยที่ฆ่าเองน้อยแต่ว่าบงการเพราะว่าลูกน้องเยอะกระหยิบตานิดหน่อยลูกน้องก็จับปืนแล้วฮะไปจัดการนะบ่นนิดหน่อยให้ฟังแล้วแหมไอ้เนี่ยมันกูรำคาญมันจริงเว้ยประเดี๋ยวก็ได้เรื่องแล้วนะบ่นไม่ได้นะพวกเจ้าพ่อนี่บ่นไม่ได้พอบ่นว่าแหมกูรำคาญไอ้นี่จริงเว้ยนะไอ้คนนั่นคือนั่นก็เรียบร้อยลูกน้องจัดการเรียบร้อยแม้ลูกน้องเนี่ยมันก็เหลือเข็มนะมันทำทุกสิ่งทุกอย่างให้นายเดือดร้อนนี่เขาเรียกว่าได้ลูกน้องไม่ดีเพราะนายไม่ดีคนเราถ้าดีแล้วมันได้คนดีถ้าไม่ดีแล้วมันก็ได้คนไม่ดีเพราะว่าคนไม่ดีมันก็ต้องไปหาคนไม่ดีหัวนี่มันต้องไปหาหัวด้วยกันควายมันก็ไปหาควายด้วยกันแพะมันก็ไปหาแพะไม่มีแพะที่จะไปอยู่กับหัวหรือว่าควายหัวจะไปอยู่กับควายนี่มันน้อยมันเข้าฝูงพวกตัวทั้งนั้นแต่นี่คนมีนิสัยอย่างไรมีการหากินอย่างไรมันก็ไปต้องหาพวกของตัวอย่างนั้นก็รวมพวกรวมหมู่กันเข้าแล้วก็ทำความชั่วด้วยกันทีนี้เมื่อทำความชั่วผู้ที่จะต้องถูกทำลายก็คือหัวหน้าหัวหน้ามันก็ร่างกายคนนี่เขามุ่งยิงที่หัวทั้งนั้นถ้าถูกหัวแล้วมันตายไม่ยิงหัวก็ต้องยิงตรงหัวใจไอ้ยิงหัวใจบางทีมันไม่ค่อยถูกมันพลาดไปเยอะมากนิดๆหน่อยๆบางทีมันไม่ตายแต่ถ้ายิงหัวแล้วก็ตายอันนี้ใครเป็นหัวหน้าเพื่อนเป็นหัวโจกหัวหน้าจากโจรผู้ร้ายคนมันก็ต้องยิงให้ถูกหัวเอาเป้าหัวปุ่งเดียวมวยเลยมันก็ยิงให้ตรงนั้นแล้วก็ถึงแก่ความตายไปถึงเวรถึงกรรมที่ตัวทำไว้หนีไม่พ้นแม้จะมีคนคอยระมัดระวังก็หนีไม่พ้นคนที่มีเวรมีภัยนี่ไปไหนนะต้องเตรียมตัวนักหนาเตรียมพระเครื่องเนี่ยพระเครื่องดีๆนะมีคนเอาไปให้ไปหลอกไม่ใช่อย่างไรรู้แล้วว่านี่จิตใจมันไม่ค่อยเรียบร้อยมันมีปกติขี้ขลาดขี้กลัวเลยเอาพระเครื่องดีๆไปให้ราคาตั้งแสนนะพระเครื่องราคาตั้งแสนบอกว่านี่เก่าเก่าข้างในก็ไม่รู้ว่าไปอย่างนั้นนะแล้วก็ลงทุนซื้อนะราคาตั้งแสนนะเอามาห้อยคอสายสร้อยเส้นใหญ่สตีนเลสนะเอามาแล้วก็พระเครื่องห้อยนะเต็มคอเลยทีเดียวพอจะไปไหนนี่แหมยกพระขึ้นสนมมือเดินบานชั้นสาวนะขอให้ลูกช่างปลอดภัยไปคราวนี้ขอให้กลับบ้านเรียบร้อยนะสวมขอพระแต่ว่าพร้อมๆกับสวมขอพระนะแบกปืนไปด้วยแล้วตัวแบกแล้วก็ยังไม่พอให้ลูกน้องนั่งข้างหลังอีกข้างหน้าอีกแปลว่าในรถยนต์ที่ตัวนั่งนั้นมีปืนมากมายหลายกระบอกเพื่อป้องกันแต่พอถึงบทจะตายแล้วไม่ได้โอกาสยิงเลยเพราะคนที่จะมายิงก็วางแผนแน่ว่าต้องยิงไม่ให้ยิงเลยยิงอย่างไรไม่ยิงเลยมันต้องเตรียมกระสุนที่ดีกว่าแล้วก็หลายคนแล้วก็พุ่งไปจุดเดียวแล้วไม่มีโอกาสจะได้ยิงต่อผลที่สุดก็ช่วยไม่ได้แพะก็ช่วยไม่ได้ปืนก็ช่วยไม่ได้บริวารก็ช่วยไม่ได้เงินทองที่ตัวหาไว้ด้วยทางที่ไม่ดีไม่งามมากมายกายกองกลายเป็นของไม่มีสาระไม่เป็นแกนสารไม่สามารถจะช่วยตนได้ทั้งนั้นนี่คือผลแห่งการที่ส
ร้างชีวิตมาในทางที่ไม่ดีนะเรียกว่ามีฐานอันไม่สดสวยแล้วก็ผลมันก็ไม่ดีนะมันเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแต่คนเราไม่ค่อยจะได้คิดถึงข้อนี้เพราะไม่ค่อยจะได้เข้าใกล้พระไม่ได้ฟังคำเตือนรู้จักพระพระก็ไม่ค่อยกล้าเตือนซะด้วยกับคนเหล่านั้นนะบางทีเข้าใกล้ก็ชมเชยโอ้นี่เขาเก่งเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ยอให้มันบริจาคเงินช่วยสร้างกุฏิสร้างอะไรอะไรไปตามเรื่องแต่ไม่รู้ว่ามันจะที่ฝ่ายเราไม่สอนไม่เตือนไม่กล้าสอนไม่กล้าเตือนคนเหล่านั้นทีนี้ตัวก็เลยนึกว่าครูนี่เก่งเขาชมดังนั้นพระก็ชมเจ้าเมืองก็ชมตำรวจก็ชมผู้พิพากษาอัยการก็แม้ชมเชยคนนี้เขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ยกย่องให้เป็นหัวหน้าเพื่อนให้เป็นคนใหญ่คนโตนี่เขาเรียกว่ามันยกคนผิดกันนั่นเองสังคมมนุษย์เราเนี่ยมันผิดมาอย่างนี้เหมือนกันคือยกย่องคนผิดเชิดชูคนผิดบูชาคนที่กระทำความผิดเลยก็เกิดความเสียหายเราไม่ได้พร้อมใจกันว่าคนชั่วคนผิดนี่อย่าไปยกย่องอย่าไปให้เกียรติแม้ว่าเขาจะทำอะไรก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปให้เกียรติช่วยกันติเตียนนินทาไม่ร่วมมือด้วยถ้าพูดภาษาพระก็เรียกว่าไม่ลงสังฆกรรมด้วยนะร่วมกับคนที่ชั่วชั่วเหล่านั้นนะคนชั่วมันก็ชักจะเกรงใจเหมือนกันจะพอจะนึกได้ว่าเออเราในคนก็ไม่ครบไอ้ที่เขาไม่ครบเนี่ยเพราะเรามันไม่ดีฐานชีวิตมันไม่เรียบร้อยไม่ดีไม่งามก็พอจะคิดเลิกคิดละได้แต่ว่าถึงแม่เลิกแล้วกรรมที่ตัวหวานไว้มันมีมันยังหนีไม่ค่อยพ้นนะหลายคนที่ได้กลับจิตกลับใจมาเริ่มทำความดีแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำดีนั่นก็เรียกว่าไม่ค่อยจะเรียบร้อยเพราะสิ่งที่ได้มามันไม่ดีเงินที่ได้มานี่ไม่ดีเช่นได้มาจากเปิดบ่อนการพนันในบ้านบ้างจากค่าของเถื่อนบ้างอยากทำอะไรอะไรที่เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการใดประการหนึ่งบ้างมันไม่บริสุทธิ์เงินไม่บริสุทธิ์ในเรื่องการทำบุญนี่เขาจึงวางหลักไว้ว่าของที่ทำบุญนั่นต้องบริสุทธิ์คือได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยเรี่ยวแรงบากบั่นทำงานทำการในทางที่ถูกที่ชอบไม่ได้มาโดยทางทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมเรียกว่าของนั่นบริสุทธิ์ของที่เราจะให้ในบริสุทธิ์แล้วเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจที่จะให้ให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนแต่หวังว่าจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากแล้วผู้ที่รับก็เป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดรับมาแล้วก็เอาไปใช้ ในทางที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าไม่เอาไปใช้ในเรื่องเลวไหลทานอย่างนี้ก็เรียกว่าทานบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขอทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับทั้งวัตถุที่ตัวจะให้เมื่อบริสุทธิ์ทั้ง3อย่างนี้ทานนี้มันเป็นบันไดของสวรรค์คือเป็นบันไดแห่งความสุขในสังคมให้อยู่กันด้วยความรักฉันพี่ฉันน้องมีน้ำใจดีงามเข้าหากันมันบริสุทธิ์อย่างนี้แต่ถ้าเราได้มาโดยทางที่ไม่บริสุทธิ์เช่นเราไปฆ่าเฮโรอีนได้เงินมาล้านหนึ่งเอาไปช่วยสร้างโบสถ์เยอะสัก 500,000 ไอ้โบสถ์นั้นก็ไม่ได้เรื่องเรียกว่ามันไม่ค่อยบริสุทธิ์เงินมันไม่บริสุทธิ์เพราะเฮโรอีนนั้นมันเป็นของเป็นพิษไปทำลายคนมากมายก่ายกองให้เกิดปัญหาคนเสพแล้วมันติดแล้วมันก็เสียผู้เสียคนสร้างปัญหาให้แก่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นความทุกข์ด้วยประการต่างคนที่ไปฆ่าสิ่งเหล่านั้นแม่ได้เงินมาก็เรียกว่าเป็นเงินที่ไม่สะอาดเราจะเอาไปทำอะไรไอ้ความไม่สะอาดมันก็ติดไปด้วยเหมือนกันแล้วให้สังเกตดูว่าครอบครัวที่พ่อแม่ดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ดีไม่งามลูกไม่เรียบร้อยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมในครอบครัวมันไม่ดีการพูดการกระทำการแสดงออกของพ่อแม่นั้นเป็นไปในทางชั่วทั้งนั้นพูดแต่เรื่องชั่วสั่งอะไรออกไปเป็นเรื่องชั่วลูกได้ยินแล้วก็ได้เห็นแต่คนไม่ดีเห็นคนถือปืนนักการพนันไอ้พวกขี้เหล้าเมายาไอ้พวกฆ่าของเถื่อนอะไรเงี้ย
เห็นแต่สิ่งไม่ดีไม่งามอยู่ตลอดเวลาไอ้สิ่งเหล่านี้มันเข้าไปเพราะจิตใจของลูกให้เป็นคนมีนิสัยโน้มเอียงไปในทางอย่างนั้นลูกไม้มันหล่นไม่ไกลต้นนี่อันนี้สำคัญมากคือมันไปเพราะนิสัยทำให้ลูกมีจิตใจโน้มเอียงไปในทางชั่วก็ฟังข่าวดูลูกของคนที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยมันฆ่าคนก็ได้ฆ่าแล้วมันหนีหายไปตำรวจยังจับไม่ได้อยู่จนบัดนี้ไปเมืองไหนก็ไม่รู้กลับไปประเทศมันแล้วก็ได้ไม่ปรากฏตัวหรืออาจจะอยู่เมืองไทยก็ได้แต่มันไม่ค่อยปรากฏตัวทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นคนใช้ของพ่อแต่ละคนหน้าเหี้ยมทั้งนั้นใจเหี้ยมทั้งนั้นพูดจาแต่เรื่องเอกาละรานส่งเสริมแต่สิ่งชั่วสิ่งร้ายเขาก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นตั้งแต่ตัวน้อยๆจนกระทั่งเติบโตขึ้นแล้วบางทีก็ไปร่วมมือกับคนเหล่านั้นบ้างไปนั่งถือผ้าให้เขาบ้างไปนั่งในวงไฮโลบ้างไปนั่งในหมู่อะไรต่ออะไรอย่างนั้นบ้างต้องเอาเหล้ามาให้เขากินบ้างแล้วคนกินเหล้าก็ไอ้หนูหัดกินใช่ไหมนะย้อนยุคไปกินเหล้ามากเลยมันเสียคนเสียคนเพราะสิ่งแวดล้อมในครอบครัวไม่ดีการที่ทำสิ่งแวดล้อมในครอบครัวไม่ดีก็เพราะว่าพ่อแม่เป็นคนไม่ดีสร้างสารชีวิตไม่ดีเลยทำให้ลูกเสียไปแล้วลูกที่เสียนั่นแหละจะนำความทุกข์มาให้แก่พ่อแม่อีกดังที่เราได้ยินข่าวอยู่ว่าลูกสร้างปัญหาให้แก่พ่อแม่คือสร้างความทุกข์ให้แก่พ่อแม่ดังเหมือนกับที่พ่อทำแม่ทำมาก่อนโดยมากพ่อแม่นี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าพ่อได้อันนี้มันก็กระทำเหมือนกับที่พ่อเคยกระทำมาเหมือนกับพ่อทำแล้วก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนบางทีอยู่เมืองไทยไม่ได้ต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศเพื่อหนีอะไรหนีกระสุนที่เขาจะเอามากำนันในแก่ตนนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรนี่มันมาจากอะไรก็มาจากฐานะความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยได้สังเกตเห็นว่าในครอบครัวใดที่เป็นบ่อนการพนันลูกของคนในครอบครัวนั้นเป็นนักการพนันทำไมมันจะไม่เป็นก็เพราะมันเห็นอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเห็นเขาเล่นการพนันทุกวันมันเรียนทุกวันเลยนิสัยก็กลายเป็นนักการพนันไปแม่พ่อแม่จะค้าขายทำงานการหาเงินมาได้ในทางที่ไม่ดีร่ำรวยเพราะนั้นมีฐานะร่ำรวยไปไม่รอดไม่สามารถจะมั่นคงไปได้สักเท่าใดบางทีหมดในยุคของพ่อมีชีวิตนั่นแหละถือว่าถ้าไม่มีไม่หมดในยุคพ่อลูกหมดชั้นลูกหมดแล้วเพราะว่าลูกมีความประพฤติเสียหายไม่ได้สร้างตนในทางดีงามคือทำดีไม่เป็นแต่เก่งในทางความทำชั่วแล้วคนที่มาประจบสอพลอก็ล้วนแต่พวกตอกลอกทั้งนั้นมาคบเด็กนอลูกของคนอย่างนั้นคนชั่วทั้งนั้นมาป้อย่อคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้คุณจะเอาอะไรผมจะรับอาสานะถ้าสมมติว่าไอ้ลูกของนั่นมันโกรธใครเครืองใครเนี่ยพอตัวเกินนะไอ้แถวหลังกระโดดใส่เลยเตะมันเลยต่อยมันเลยเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็นายก็ชอบใจคนเช่นนั้นบางทีก็ชมเชยว่าไอ้นี่มันสำคัญมันไม่ต้องใช้มันทำได้เองเลยมันได้ทำได้ดังใจเลี้ยงคนประเภทชั่วๆไว้เพื่อให้ทำตนให้เสียหายแล้วช่วยผลาญเงินผลาญทองผลาญวงศ์ตระกูลจนล่มจมเสียหายอันนี้เราสังเกตได้เราศึกษาชีวิตคนเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมากมายก่ายกองเมืองใหญ่ๆมีคนประเภทอย่างนี้อยู่ไม่ใช่น้อยกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตสงขลาหาดใหญ่มีเยอะแยะตัวอย่างในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่เยอะแยะที่เอาตัวไม่ไปไม่รอดทรัพย์สมบัติพ่อแม่หาไว้มากมายก่ายกองไม่กี่ปีลูกชายพอถลุงพักเดียววัดเลยไม่มีเหลือจำนำจำจองเป็นของธนาคารไปจนหมดจนสิ้นนี่เพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ดีเกิดมาในความเติบโตที่เต็มไปด้วยของชั่วของร้ายที่พ่อแม่ได้กระทำมาในรูปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นปัญหาไม่ใช่บาปแต่เพียงชั้นเดียวนะมันบาปไปถึง2ชั้น3ชั้นดังที่ถ้าเราสังเกตจะเห็นเช่นในอายุเราเนี่ยเราสังเกตดูนะบางครอบครัวศึกษาดูให้ละเอียดความเป็นมาในครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรตกต่ำไปอย่างไรมันมีเรื่องที่จะเสียหาย
ทีนี้ในหมู่พวกเราที่เป็นข้าราชการก็เหมือนกันเรียกว่าถ้าเราได้ความเจริญมาเพราะการคอร์รัปชันกินชิ้นบาททิ้นบนเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวก็ไม่เจริญอีกเหมือนกันไปไม่รอดไม่เท่าใดก็หมดไปสิ้นไปมีคนเขาเล่าให้ฟังว่าคนคนหนึ่งเรียกว่ามีไหวพริบในการที่จะกู้อะไรต่ออะไรนี่ร้อยแปดทำงานบริษัทไม่ใช่ราชการแต่ว่ากู้ร้อยแปดหาวิธีกู้ได้จับไม่ได้ฉลาดมากในการกู้เนี่ยสร้างบ้านช่องไหมราคาตั้งสมัยก่อนนะเงินสมัยก่อนไม่ใช่เงินเดี๋ยวนี้สร้างบ้านราคาตั้ง2 ล้านไม่ใช่แรงเล็กๆหรูหราผู้ฟ้านะรถยนต์ใช้ก็หลายคันอะไรต่ออะไรดีนะแต่ว่าพอต่อมาพอออกจากงานไม่เท่าใดนะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เกิดแม้เคราะห์ร้ายยามร้ายมากมายกายกองคนเราที่เรียกว่าเคราะห์ร้ายมันมาจากอะไรที่เรียกว่าแม้เคราะห์ร้ายหมู่นี้ดวงไม่ดีมันไม่ได้มาจากอะไรหรอกมันมาจากผลที่ตัวได้หว่านไว้เราหว่านต้นไม้เป็นพิษมันก็เกิดเป็นพิษนะเอาลูกตำแยมาหว่านก็มันออกเป็นต้นตำแยอันนี้ถ้าเราหว่านดอกกุหลาบมันก็โตเป็นดอกกุหลาบหว่านมะลิมันก็ออกเป็นดอกมะลิสวยงามมีกลิ่นหอมเราหว่านไว้หว่านไว้ทั้งเยอะแยะแล้วนะทำชั่วไว้เยอะนะพอออกจากงานจากการก็ผลมันก็เกิดปรากฏขึ้นมาตกระกำลำบากติดคุกติดตารางบ้านช่องถูกธนาคารยึดไปมีเรื่องเสียหายหลายเรื่องหลายประการระดมเข้ามาอันนี้คนดีๆที่เขาไม่ประพฤติชั่วด้วยก็บอกดูเถอะดูตัวอย่างว่ามันเป็นอย่างนี้ผลกรรมเนี่ยมันมีอยู่มันหนีไปไม่พ้นหนีไม่ได้เราหนีไม่ได้เรายอมจนเสียดีกว่าที่จะแสวงหาอะไรๆจากความชั่วถ้าเราจะหาอะไรก็ควรจะหาในทางสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมหรือพูดง่ายๆว่าอาชีพนั้นไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายในสังคมอาชีพส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายในสังคมเยอะแยะเช่นเราเปิดบ่อนการพนันเปิดบาร์เปิดไนท์คลับเปิดสถานที่ทำให้คนเลวไหลส่งเสริมราคะโทสะโมหะทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวเช่นว่าพ่อบ้านเลวไหลก็เพราะมีสถานที่เลวไหลให้ไปเลวไหลฐานมันอยู่ที่คนสร้างด้วยนะอย่านึกว่าบาปมันจะไม่ถึงตัวผู้สร้างเราสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นอาจจะร่ำรวยได้เงินได้ทองแต่มันไปไม่รอดลูกเต้าเหล่าหลานก็ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าเพราะมันมีบาปติดเนื้อติดตัวบาปพ่อบาปแม่ส่งไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนกินกันไปไกลนะไม่ใช่กินแต่เพียงคนเดียวนะไอ้บาปกรรมนี่น่ากลัวเหมือนกันเราอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สู้จากอะไรแต่ว่าถ้าคิดในลึกซึ้งแล้วโอ้ยมันสืบต่อกันไปทีนี้คนที่ตั้งฐานมาดีมันก็ดีหมดตลอดไปมีลูกดีมีหลานดีกราบใดที่คนในครอบครัวนั้นในสกุลนั้นยังไม่เบื่อหน่ายความดียังรักความดีอยู่ยังเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่มีการตกต่ำจะต้องเจริญก้าวหน้าเรื่อยไปแต่มันก็อาจจะมีได้เหมือนกันอันนี้มันเกิดได้นะคือว่าคนเราเนี่ยมันมักจะเมาแล้วลืมตัวเมาในเรื่องอะไรเมาในความสุขเมาในความเป็นใหญ่เมาในบริวารอำนาจวาสนาที่ตัวมีตัวได้ไอ้เมานี่แหละสำคัญนักหนานะตัวเมาเลยเลอะแล้วมันเมาได้ง่ายนะแต่นี่คนที่จะช่วยให้เมามันก็มีเหมือนกันคือคนที่อยู่ใกล้นะคนเรานี่มันเสียกับคนอยู่ใกล้เนี่ยขอให้ระลึกถึงข้อนี้ไว้ดีว่ามันเสียกับคนอยู่ใกล้ไม่ว่าสมภารเจ้าวัดคฤหัสถ์ชาวบ้านเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานมันเสียกับคนอยู่ใกล้นั่นแหละไอ้พวกอยู่ใกล้ๆนี่จะทำให้นายเสียนะเพราะอะไรพวกนั้นมาคอยป้อยอประจบประแจงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีขัดคอเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีทุกอย่างนะเรื่องเสียไม่ค่อยให้นายได้ยินนะสวนนายจะรำคาญมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นนายก็เลยว่ามันดีทั้งหมดแล้วก็เลยไม่คิดแก้ไขอะไรปล่อยกันไปตามเรื่องตามราวเสียหายแล้วก็ลูกน้องแหละมักถือโอกาสเอาอำนาจตำแหน่งหน้าที่ของนายไปหาประโยชน์จากคนนั้นจากคนนี้ต่อไปนี่เขาเรียกว่าลูกน้องทำให้นายเสีย
แล้วได้มาก็เอาไปให้นายมั่งนายก็นึกว่าเออไอ้นี่มันมายังไงมันไปยังไงมันมาแล้วก็ช่างหัวมันไม่ได้ศึกษาไต่ถามนายพวกนั้นก็ว่าเออดีนายไม่ว่าอะไรเอาไปตั้งไว้แล้วแกพอใจวันหลังก็หาไปให้อีกเมาไอ้นี่เมาของแล้วเมาของที่ตรวจได้เมาบ่พวกที่คนเอาของมาลืมเนื้อลืมตัวเสียผู้เสียคนลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูแล้วพบว่าคนที่เสียคนนี่เพราะเรื่องนี้อาณาจักรต่างๆที่ตั้งอยู่นานแล้วก็ล่มนี่เพราะเรื่องเมาทั้งนั้นอาณาจักรโรมันล่มไปก็เพราะความเมาอาณาจักรนโปเลียนฝรั่งเศสแล้วล่มไปก็เพราะความเมาของคนในยุคหลังเมามายกันผลที่สุดเสียหายไปไม่รอดมีตัวอย่างอยู่มากมายคนเป็นใหญ่เป็นโตนี่ถ้าไม่เมาคือไม่ลืมเนื้อไม่ลืมตัวสำคัญตัวอยู่เสมอว่าไอ้นี่มันตัวละครที่เขาให้เอามาแสดงชั่วครั้งชั่วคราวตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายนั้นมันเป็นแต่เพียงหัวโขนเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรหัวโขนเอามาสวมให้ตัวเราธรรมดามันก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยพอเอาหัวของลิงอนุมานใส่ครับก็ว่าอนุมานออกแล้วเขาเรียกเป็นอนุมานเลยเพราะสวมหัวอนุมานครับสวมหัวทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ออกแล้วแล้วก็คนออกก็ทำท่าเป็นทศกัณฐ์ทำท่าเป็นอนุมานเป็นองคตเป็นลิงบริวารเกายกยิกยุกยิกไปตามเรื่องตามราวมันเป็นไปตามที่สมมติแล้วก็เป็นเอามากเป็นจนลืมไปว่าไอ้เดิมเราไม่ได้เป็นอย่างนี้เดิมเราไม่ได้เป็นอนุมานเดิมเราไม่เป็นทศกัณฐ์เดิมเรามันเป็นคนแต่ว่าลืมไปว่าตัวเป็นอะไรลืมตัวบางทีก็ไปแสดงนอกบทเขาให้นอกฉากกันไปเป็นพระเอกหนังเลยก็ไปแสดงตามร้านกาแฟตามบาร์ตามไนท์คลับนึกว่าจอนึกว่าเวทีแสดงหนังเลยก็พระเอกก็สั่งเตะไปเลยเข้าคุกเข้าตารางไปนี่เพราะความเมาไม่ใช่เรื่องอะไรคนเรานี่จะอยู่ในตำแหน่งใดในฐานะใดก็ตามอย่าเมาเป็นอันขาดอย่าลืมตัวเป็นอันขาดต้องนึกไว้เสมอว่าเขาให้เรามาแสดงในหน้าที่นี้ต้องแสดงให้ดีให้งามให้เป็นที่พอใจของคนดูที่ดีทั้งหลายอย่าให้พอใจแก่คนชั่วทั้งหลายถ้าเราแสดงให้พอใจคนชั่วมันไปไม่รอดลิเกโรงนั่นไปไม่รอดละครโรงนั่นก็ไปไม่รอดเพราะคนชั่วมันน้อยกว่าคนดีไม่ใช่มากนะคนชั่วเราอย่านึกว่ามากนะคนดีมันมากกว่าคนใดที่เอาใจใส่ให้คนชั่วพอใจแล้วล้มทุกรายแต่ถ้าเราคิดว่าจะทำให้คนดีพอใจอันนี้คนดีพอใจเนี่ยก็จะพอใจในเรื่องอะไรเขาพอใจในเรื่องความถูกต้องความเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นคนดีเขามองอย่างนั้นคิดในรูปอย่างนั้นนะเพราะงั้นถ้าเราทำอะไรให้ถูกใจคนดีแม้จะไม่ถูกใจคนชั่วก็ไม่เป็นไรเพราะคนชั่วนั้นไม่มีมาตรฐานทางจิตใจเป็นเครื่องวัดว่าอะไรถูกต้องอะไรดีงามมันมีอันเดียวว่ากูชอบแล้วก็ใช้ได้มีเท่านั้นนะตัวชอบเป็นใช้ได้แต่คนดีนั้นเขามองด้วยปัญญามองด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าอะไรถูกต้องอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นคุณเป็นค่าเขามองอย่างด้วยปัญญามองด้วยปัญญาเขาก็วินิจฉัยได้ถูกต้องว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดเรื่องมันก็เรียบร้อยไม่ยุ่งยากเพราะงั้นเพียงควรจะถือหลักว่าจะทำอะไรให้คนดีเขาสรรเสริญอย่าให้คนชั่วสรรเสริญหลักความดีมันจึงอยู่ว่าทำดีนี่เรียกว่า1เป็นประโยชน์ตน2เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น3ผู้รู้รับรองว่าดีผู้รู้รับรองว่าดีสิ่งนั้นดีเป็นประโยชน์ตนคนเดียวไม่ได้ถ้าเป็นประโยชน์ตนคนเดียวมันไม่ดีมันเข้าข้างตัวต้องเป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยเป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่บางทีมันไม่ดีเพราะว่าตนและผู้อื่นนั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีการกระทำที่ไม่ดีคนไม่ดีเท่านั้นสรรเสริญเยินยอเราจึงต้องเอาหลักอันที่สามว่าวินยูชนคือผู้รู้รับรองว่าดีว่าถูกว่าชอบสิ่งนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นความดีแล้ววินยูชนนี่เราจะเอาคนธรรมดามันก็ไม่ได้หรอก
เพราะคนธรรมดานี่มันยังเข้าข้างตัวยังเข้าข้างพวกตัวอยู่มองไม่ค่อยเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งวินยูชนต้องเอาพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าว่าดีว่าถูกว่าชอบหรือไม่ถ้าพระพุทธเจ้าว่าดีถูกชอบใช่ได้แต่ถ้าพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ชอบไม่ถูกลูกเอ้ยเราไม่ทำเป็นนันขาดเพราะเรามันเชื่อพระพุทธเจ้าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ทำสิ่งชั่วร้ายเมื่อเราไม่ปฏิบัติในสิ่งชั่วร้ายฐานมันมั่นคงคนใดสร้างชีวิตอยู่บนฐานแห่งความชั่วก็เหมือนกับไปสร้างบ้านบนเลนมันก็ไม่มั่นคงอะไรแต่ถ้าสร้างบนรากฐานแห่งความดีเหมือนกับไปสร้างบนบ้านอยู่บนหินแท่งทึบไม่หวั่นไหวด้วยอะไรอะไรทั้งหมดชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้ตัวอย่างมีสมไปที่เขาสร้างรากฐานมาบนความชั่วแล้วก็ได้รับผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆไอ้ข่าวอะไรๆในหน้าหนังสือพิมพ์นี่เราก็ต้องเอามาคิดพิจารณาในแง่ธรรมะคิดว่ามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงได้เหตุเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแล้วเราก็ต้องเอาหลักพระพุทธเจ้าว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดไม่ได้มันต้องมีเหตุเหตุมีอะไรต้องศึกษาต้องทบทวนให้รู้ว่าเหตุอะไรจึงเกิดเช่นนั้นขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นบทเรียนสอนจิตสกิจใจเอาไปสอนลูกสอนหลานให้รู้ว่าตัวอย่างแห่งความชั่วร้ายมันมีอยู่ใครทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีหนีไม่พ้นเราได้พูดย้ำกันในเรื่องหลักธรรมะจากคนที่เราอยู่ใกล้ๆให้เขาได้เกิดความรู้ความเข้าใจคนเราถ้าได้พูดจ่อหูกันบ่อยๆมันพอมีความคิดเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้พูดกันเลยไม่ได้เตือนกันเลยมันก็ไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมเสียผู้เสียคนไปตามกันอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดเพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมให้เราถือว่าเป็นเดือนแห่งการเข้าถึงธรรมะเป็นเดือนแห่งการชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้ได้มาปฏิบัติธรรมในฤดูการเข้าพรรษาเข้าพรรษาเป็นฤดูแห่งการถือบวชคือการงดเว้นจากความชั่วความร้ายพี่น้องอิสลามก็ถือบวชตั้งแต่วานเขางดเว้นอะไรหลายอย่างเขาอดทนเขาบังคับตัวเองอะไรหลายอย่างก็ดีการถือบวชมันดีเราชาวพุทธก็ถือบวชในฤดูการเข้าพรรษาพระท่านบวชญาติโยมเอาลูกหลานมาบวชก็เพื่อให้ได้มาอยู่กับความดีจะได้มีความดีติดเนื้อติดตัวเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปวันนี้พูดมาก็พอสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วคอยกำหนดลมเข้าลมออกอย่าให้คิดไปในเรื่องอื่นในคิดอยู่เฉพาะเรื่องลมเข้าลมออกเป็นการฝึกสมาธิแบบง่ายๆขอให้ทุกคนตั้งใจนั่งสงบณบัดนี้